ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูวินัยธรปิยะปิยวาจโกและคณะสงฆ์ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบก็ขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีบูชาเข้าพระและงานบุญต้นเดือนวัดพระธรรมกายบอสตันวันนี้เราก็มีพิธีทั้งในศูนย์กลางพิธีแล้วก็ผ่านทางออนไลน์ต่างๆก็มีบุญที่เราจะได้ร่วมกันทำเนี่ยหลายบุญเลยอันแรกเราก็จะได้สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรร่วมกับลูกพระธรรมทั่วโลกนะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเอกกล่าวคำถวายประทีปกัลยาณมิตรพัชรวรรณและกัลยาณมิตรเด็กหญิงอารยาฟานยานกล่าวคำถวายประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอกราบเรียนเชิญค่ะอิเมมะยังพันเตอิเมมะยังพันเตปะทีเปปะทีเปสัปปริวาเลสัปปริวาเลพุทธสะพุทธสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะภิกขุสังฆสะภิกขุสังฆสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิเมอิเมปะทิเปปะทิเปสัปปริวาเลสัปปริวาเลปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันอัมหากันทีฆระตังทีฆระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าท่านหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายปะทีปโคมไฟปะทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ท่านหลายเจริญเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับปฏิบโคมไฟปฏิบโคมไฟพร้อมด้วยบริวารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ท่านหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าท่านหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าอันไรตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลนั้นสาธุก
ก่อนที่เราจะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เราก็เอาใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้ชัดใสสว่างที่ศูนย์กลางกายพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญใหญ่ของโลกล่าเพราะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถึง1,000,000พระองค์พระพุทธคุณของแต่ละพระองค์นั้นประกอบไปด้วยอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาเป็นผู้จำแนกธรรมพระพุทธรูปนะพระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นคือองค์พระธรรมกายอันเป็นกายตรัสรู้ธรรมประกอบไปด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะรวมเป็นพระรัตนตรัยดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านบูชาและขอถึงพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิขอเรียนเชิญท่านประธานจุดประทีปถวายพระมหาธรรมกายเจดีย์กรมิตรพัชรวรรณเด็กหญิงอารยาฟานยานเข้าประจำแท่นจุดประทีปณบัดนี้และขอกราบเรียนเชิญคณะท่านประธานรองกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรจิราวดีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวชกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขกัลยาณมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์กัลยาณมิตรธงชัยสีมากัลยาณมิตรวชิระสุนันแสงทองกัลยาณมิตรนิติคำแดงและก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่รับชมทางผ่านช่องออนไลน์ก็เรียนเชิญส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีค่ะ
ราก็หลับตารวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้สว่างที่ศูนย์กลางกายของเราเราก็นึกประหนึ่งว่าเราได้ยืนอยู่เบื้องหน้าแห่งพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1,000,000พระองค์ยังจิตของเราให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้า1,000,000พระองค์บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ณบัดนี้ชยันโตโหทิยามัวเลสกยานะนันทิวัตโนเอวะหังตวังวิชโยโหหิชยะสุชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสีเสปทวิปุคะเรอภิเสกเสพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุหัวทิตังสุขโนสุมุหัวตุจะสุเยทังพระมหาจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินะปัฏฐากินานิกตวานารพันตันเทปัฏฐากินเนสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งกลับจำที่ค่ะเราตั้งจิตอธิษฐานบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์กันนะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์คุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์คุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านณพระมหาธรรมกายเจดีย์ผ่านณพระมหาธรรมกายเจดีย์เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวที่สว่างไสวรู้แจ้งแทง
ตลอดรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะทั้งปวงในธรรมะทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิสมาธิปัญญาปัญญาวิมุตติวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มากล้ำกรายคนภัยพานอย่าได้มากล้ำกรายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ไปทำร้ายใครอย่าได้ไปทำร้ายใครและใครและใครอย่าได้มาทำร้ายข้าพเจ้าอย่าได้มาทำร้ายข้าพเจ้าให้เข้าใจกฎแห่งกรรมให้เข้าใจกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญให้ได้สมบัติอจินไตยให้ได้สมบัติอจินไตยทันใช้ในปัจจุบันนี้ทันใช้ในปัจจุบันนี้ให้เจริญด้วยอายุให้เจริญด้วยอายุวันนะวันนะสุขะสุขะพละพละและปฏิภาณและปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติธนสารบริวารสมบัติเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในวงบุญพิเศษอยู่แต่ในวงบุญพิเศษอยู่แต่ในสุคติภูมิอยู่แต่ในสุคติภูมิแต่เพียงเท่านั้นแต่เพียงเท่านั้นทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติตามติดตามติดติดตามติดตามหลวงพ่อธรรมะใกล้ชิดหลวงพ่อธรรมะใกล้ชิดทั้งหยาบและละเอียดทั้งหยาบและละเอียดสร้างบารมีไปสร้างบารมีไปปราบมารประหารกิเลสปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุเราก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำธรรมถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจกราบเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตมาลาปุพพานิมาลาปุพพานิสะปะริวารานิสะปะริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิมาลาปุพพานิมาลาปุพพานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปาติคันหาตุปาติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายระเบียบดอกไม้ระเบียบดอกไม้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับระเบียบดอกไม้ระเบียบดอกไม้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายดอกไม้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้น้อมนำดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์โดยมีคู่ที่หนึ่งกัลยาณมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์และกัลยาณมิตรวชิระสุนันแสงทองค่ะสาธุและกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพดอกไม้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านประธานคู่ที่หนึ่งกัลยาณมิตรสำราญและกัลยาณมิตรพัชรวันขอกราบเรียนเชิญค่ะและคู่ที่สองกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรสิรินขอกราบเรียนเชิญค่ะสาธุก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้มีบุญที่ได้ร่วมรับชมผ่านช่องออนไลน์และ Facebook นะคะก็สนใจมานะคะวันนี้เราก็ได้เอาบุญถวายกองทุนหลายบุญด้วยกันเลยค่ะสาธุสาธุค่ะแล้วก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกล่าวคำถวายนะคะคือกัลยาณมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจค่ะก็แม้ตัวไม่มานะคะตอนนี้ก็ยังรับชมผ่านออนไลน์นะคะตอนนี้ก็กำลังบินเหินฟ้าอยู่ค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะลำดับต่อไปเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนพฤศจิกายนขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเอกกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขขอกราบเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตบังสุกุระจีวรานิปังสุกุระจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิบังสุกุระจีวรานิป
ังสุกูละจีวรานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบางสุกุลจีวรผ้าบางสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบางสุกุลจีวรผ้าบางสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขได้อัญเชิญตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและขอกราบเรียนเชิญท่านคณะประธานรองทอดผ้าป่าในวันนี้ค่ะกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรจิราวดีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรสิรินวงศ์วิทยาเวชกัลยาณมิตรพัชรวรรณฟานยานกัลยาณมิตรนันทนาบุญทะเลิงศักดิ์กัลยาณมิตรธงชัยสีมากัลยาณมิตรวชิระสุนันท์แสงทองและกัลยาณมิตรนิติคำแดงนะคะได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณเวลานี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะสาธุ
สาธุลำดับต่อไปกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าก็กราบอาราธนาค่ะเราก็น้อมใจหยุดนิ่งนึกถึงบุญที่ได้ร่วมทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายบอสตันนะอิทังวัดถังสัสสามิกังปังสุกุระจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าบังสกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวถวายกองทุนเหมันตการปาปุระนานิโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือการลยานมิตรสิรินวงวิทยาเวทขอกราบเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตปาปุระนานิปาปุระนานิสปาริวารานิสปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปาปุระนานิปาปุระนานิสปาริวารานิสปาริวารานิปาติคันหาตุปาติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องห่มกันหนาวเครื่องห่มกันหนาวพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเครื่องห่มกันหนาวเครื่องห่มกันหนาวพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวทได้น้อมนำชุดทยธรรมเครื่องกันหนาวถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะสาธุสาธุและขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์กัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะและลำดับต่อไปท่านเจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์กัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรจิราวดีกัลยาณมิตรอานนท์ศรีสุวรรณได้น้อมนำชุดกองทุนเครื่องกันหนาวถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะและก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์กองทุนกิตติมเสริมทุกท่านค่ะ
ขอเรียนเชิญท่านประธานกิติมาสายกัลยาณมิตรชนกนาถพิมพ์ศรีกัลยาณมิตรคำพั่วกัลยาณมิตรไตรคำนาวรังสีกัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขกัลยาณมิตรพัชรวรรณเด็กหญิงอารยาฟานยานกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปและกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีกัลยาณมิตรปนัสดาคุณพ่อจวนคุณแม่อุ่นชานุสิทธิ์กัลยาณมิตรอรุณรัตน์ณสงขลากัลยาณมิตรศิวัชยาพลอยงามกัลยาณมิตรณภัทรเตชะอุบลและกัลยาณมิตรการผูกบุญเชิดกัลยาณมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์กัลยาณมิตรวชิระสนันแสงทองและกัลยาณมิตรธงชัยสีมาค่ะและก็กราบมุทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกองทุนส่งปัจจัยมานะคะตัวไม่มาแต่ก็ส่งตังมานะคะหลายท่านค่ะก็กราบอนุมุทนาบุญด้วยค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะก็ต้องบอกว่า1ปีก็มีครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะคะก็เฉพาะช่วงเหมันตการในช่วงนี้เลยค่ะเราได้ถวายของที่จำเป็นหรือของที่ต้องใช้นะคะเราก็จะเวลาเราได้ของอานิสงส์ต่างๆเราก็จะได้แต่ความสะดวกสบายนะคะได้ของใช้ทันอกทันใจทันใช้เหมือนสมบัติก็จะมาแบบทันอกทันใจทันใช้เลยนะคะสาธุและเราก็จะได้รับชมวิดีโอสหวระเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะHappy happy birthday happy birthday to youWith lots of gifts and lots of love and lots of blessings too. Happy, happy birthday, happy birthday to you. Birthday cake with candles lit. Would you tell us what you wish? Do you want a pencil case for a birthday? No. What about a pair of shoes? No. I want to throw a big birthday party. I want to go for a holiday.I wish Buddha's love shines in me. I wish He blesses my family. I wish Buddha's love shines in me. I wish All my friends be well and happyวันนี้วันประเสริฐคล้ายวันเกิดของคุณขอกุศลผลบุญช่วยคำจุนให้สุขสบายวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสมใจปองวันนี้วันประเสริฐคล้ายวันเกิดของคุณขอกุศลผลบุญช่วยคำจุนให้สุขสบายวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสมใจปอง
วันนี้วันประเสริฐคล้ายวันเกิดของคุณขอกุศลผลบุญช่วยคำจุนให้สุขสบายวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปองเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปองเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปองวันนี้วันประเสริฐคล้ายวันเกิดของคุณขอกุศลผลบุญช่วยคำจุนให้สุขสบายวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสมใจปองวันนี้วันประเสริฐคล้ายวันเกิดของคุณขอกุศลผลบุญช่วยคำจุนให้ค่ะลำดับต่อไปนะคะก็กราบเรียนเชิญนะคะคุณแม่ปราณีสิทธิวรรณและท่านผู้มีบุญทุกๆท่านนะคะได้น้อมนำพานปัจจัยค่ะได้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์นะคะค่ะก็คุณแม่ก็เป็นประธานในทุกครั้งนะคะคุณแม่มาไม่เคยขาดสาธุค่ะแล้วก็ท่านผู้มีบุญนะคะที่ได้ร่วมบุญนะคะทุกๆกองทุนนะคะของวัดพระธรรมกายบอสตันหลายท่านก็ได้โอนปัจจัยมาแล้วนะคะนะคะแล้วก็หลายท่านนะคะก็เดี๋ยวจะมาถวายในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งจิตอนุโมทนานะคะให้ปลื้มๆนะคะกับบุญถวายกองทุนนะคะทุกๆกองทุนในวันนี้ค่ะสาธุ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 วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุก็เป็นวันที่เราได้มาบูชาข้าวพระนะประจำเดือนพฤศจิกายนโอ้โหบูชาข้าวพระแต่ละครั้งเนี่ยมหาปูชนียาจารย์ท่านก็เอาเครื่องเทียธรรมข้าวปลาอาหารของเราไปถวายพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนในพระนิพพานเลยนะเราถวายพระสงฆ์หนึ่งรูปโอ้บุญก็ไม่ธรรมดานะถวายพระสงฆ์หนึ่งรูปนี่กับข้าวอิ่มหนึ่งนี่มีบุญก็คือว่าเราจะไม่อดไม่อยากเนี่ยแสนโกรธชาตินะเนี่ยพระสงฆ์รูปเดียวเนี่ยแหละลองคิดดูบุญไม่ใช่น้อยๆนะถวายพระทหารพระสงฆ์หนึ่งรูปเนี่ยถ้าท่านได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอรหันต์
บุญยิ่งนับไม่ถ้วนเลยแต่ว่าบูชาข้าวพระเนี่ยมหาปูชนียาจารย์นำไปถวายพระพุทธเจ้าเลยแถมไม่พอเป็นสังฆทานของพุทธเจ้าด้วยนะนับพระองค์ไม่ถ้วนนะโอ้ปริมาณแห่งบุญเนี่ยนับไม่ได้เหมือนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยนับไม่ได้นะเพราะนั้นในแต่ละครั้งเนี่ยเรามาเนี่ยโอ้โหนับว่าคุ้มเกินควรเกินคาดนะเพราะว่าการบูชาข้าวพระเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านมันก็คงไม่สามารถไปพระนิพพานเองได้นะใช่ไหมแต่ถ้าเรามาอยู่กับมหาปูชนียาจารย์เนี่ยโอ้โหเกาะท่านไปนี่สบายเลยนะนั่งสมาธิอาจจะมึนๆนิดหน่อยแต่อย่างน้อยก็ได้อานิสงส์ไป 70-80% ก็เยอะนะแล้วก็รื้อผังวิบากอกุศลกรรมต่างๆที่ติดตัวเรามานี่แหละค่อยๆเลือกไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะบูชาข้าวพระครั้งนี้ก็เป็นบูชาข้าวพระครั้งแรกหลังจากงานบุญกฐินของเราโอ้เป็นไงเอ่ยบุญกฐินปลื้มกันไม่เอ่ยโอ้สุดยอดเนาะโมทนาบุญร่วมกันสาธุโอ้หลวงพี่เห็นทุกคนในห้องนี้กับคนที่ร่วมออนไลน์เนี่ยเรามาช่วยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดจริงๆเลยเออมาช่วยกันทุกจุดทุกก็ทำให้งานเนี่ยสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะโอ้หลวงพี่นี่ดีใจมากนะสิ่งที่ดีใจคืออะไรเอ่ยกฐินนี้เนี่ยเป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมกันเลยมาตามคอนเซปต์ของคุณยายที่บอกว่าคนมาวัดร้อยเป็นเจ้าหน้าที่ร้อยคนมาวัดล้านเป็นเจ้าหน้าที่ล้านถ้าอย่างนี้เนี่ยวิชาธรรมกายจะสามารถเติบโตไปได้นะโอ้อันนี้นี่น่าดีใจเนาะนี่เห็นหลายๆท่านก็จองเป็นประธานกฐินนะอันนี้นี่ก็โอ้โหเตรียมตัวไว้นะอีก 2-3 ปี 4-5 ปีนะสมาชิกของเราเนี่ยเราทำหน้าที่ทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีก็จะมีคอนเซปต์อย่างนี้แหละสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีเหมือนที่มหาปูชนียาจารย์ท่านได้มุ่งหวังเอาไว้เนาะก็หลวงพี่อัปเดตงานบุญกฐินของเรานิดหน่อยก็คือตอนนี้งานบุญกฐินมหาปฏิสังขรณ์ของเราปัจจัยที่ได้ลมบุญมาก็นำมาอินสตอลบอยเลอร์แก๊สบอยเลอร์อย่างที่หลวงพี่เล่าให้ฟังนี่แหละตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง4เครื่องแล้วนะสาธุเดินเครื่องไปได้2เครื่องเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหก็ทดลองดูได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคิดว่าจากเท่าที่ดูสถิติในการใช้นะจะประหยัดเงินไปได้ประมาณ1ใน3ของปีที่แล้วก็คือประหยัดเงินไปได้อย่างน้อยก็ 1,000-1,500 ต่อเดือนก็เหมือนเราได้ทำบุญเพิ่ม 1,000-1,500 นี่แหละนะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะ efficiency สูงตามที่เราคำนวณไว้นะก็ตรงนี้แหละทำให้เราก็มีความหวังว่าอย่างน้อยปัจจัยที่เราได้ทำบุญกันมาเนี่ยจะได้นำไปใช้ขยายวิชาธรรมกายจริงๆนะไม่ได้สูญเสียไปกับอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันอาจจะเป็นรุ่นโบราณนิดหน่อยเงี้ยนะประมาณที่บ้านอื่นไม่ค่อยได้ใช้ละแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยโอ้โหสามารถมีระบบที่ดีแล้วก็ในอนาคตก็ทำให้การเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นนะวันนี้ก็มีบุญถวายอุปกรณ์กันหนาวด้วยโมทนาบุญกับพี่เหล่งด้วยสาธุโอ้นี่สุดยอดเลยนะก็มีจริงๆอุปกรณ์กันหนาวนี่โอ้โหหลวงพี่นี่ประสบด้วยตัวเองเลยนะคือมาถึงนี่จริงๆอุปกรณ์กันหนาวนี่ไม่ใช่แค่ผ้าห่มหรือว่าเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้นะแต่รวมไปถึงอุปกรณ์การนอนด้วยนะคือหลวงพี่มาถึงประมาณเดือนมกราเนี่ยก็นอนไปได้2คืนเตียงพัง1เตียง เพราะว่าเตียงนี่ก็แบบโอ้สืบทอดกันมาไม่รู้ว่าปีไหนแล้วนะก็จริงๆก็คือไม่ได้พังเพราะว่ากินเยอะนะนึกออกไหมแต่ว่ามันยืดแข้งยืดขาแล้วก็พอดีมันแบบอาจจะยืดแรงไปหน่อยก็เลยถีบพังไป ก็ไม่ว่ากันนะเราก็ยกไปทิ้งข้างล่างก็เอาเตียงอันที่สองมาประกอบดู
ก็นอนไปได้อีกสักอาทิตย์กว่าก็ปรากฏว่าประมาณ5ทุ่มมีเสียงกรัก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 ก็คือไอ้กระดูกเตียงอ่ะมันหักเราคิดเอ๊ะสงสัยเรากินเยอะไปหรือเปล่าวะ5ทุ่มนึกออกไหมเตียงพังทั้งเตียงเลยพรบๆๆสไลด์ลงมาตอน5ทุ่มโอ้โหเราคิดในใจว่าโอ้สุดยอดมากก็ไปสำรวจดูว่าเออแต่ละจุดแต่ละห้องเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเออมันก็ค่อนข้างจะเก่าขึ้นนะแต่ละจุดแต่ละห้องก็มีปัญหาไม่เหมือนกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกองทุนเครื่องกันหนาวของพวกเราเนี่ยก็จะนำมาปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของภิกษุสามเณรกับวาสิกานี่แหละนะเพื่อให้เขามีความสุขในการสร้างบารมีในระดับหนึ่งคือชีวิตไม่ลำบากเอางี้ก็แล้วกันใช่ไหมเวลาสร้างบารมีก็สร้างได้เต็มที่ประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยเราก็ได้บุญกับท่านเหล่านั้นด้วยเนาะโมทนาร่วมกันนะสาธุเนี่ยก็คนที่ได้ร่วมถวายกองทุนเนี่ยก็มีอานิสงส์โอ้ดีมากหนึ่งหลับเป็นสุขแน่นอนใช่ไหมเมื่อหลับเป็นสุขแล้วเนี่ยอันที่สองตื่นเป็นสุขแน่นอนอันที่สามไม่ฝันร้ายโอ้โหไม่ใช่นอนไปเตียงครับครับครับเลยอันนี้นี่แบบคือนอนมันก็ไม่เป็นสุขอ่ะถูกไหมมันผวาตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ต้องห่วงหลวงพี่นะเพราะว่าหลวงพี่แบบจัดการต่อเตียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจดูสมาชิกนะก็ทำให้ชีวิตสบายไม่ร้อนไม่หนาวนะเกิดไปในยุคที่มีแต่ฤดูสบายรู้จักไหมฤดูสบายเนี่ยคือมันจะไม่ร้อนไม่หนาวนะไม่ต้องใช้เครื่องอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเหมือนยุคต้นกับอะยุคต้นกับนี่ข้าวนี่เม็ดออกมาปั๊บเนี่ยกินอร่อยเลยนะไม่ต้องมีกับกินแต่ข้าวนี่แหละหุงเสร็จกินอร่อยอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้นี่โหต้องมีหลายแบบนะเกาหลีญี่ปุ่นจีนลาวไทยนะต้องหาเครื่องปรุงอะไรต่างๆแต่สมัยที่ฤดูสบายยุคต้นกับเนี่ยสบายมากอีกหน่อยยุคพระศรีอริยเมตไตรก็คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะชีวิตทุกคนเนี่ยจะมีพร้อมไม่มีคนจนต้องมีบุญเยอะหน่อยก็จะทำให้เกิดในประเทศที่สบายไม่ไปเกิดในทะเลทรายนะไม่ไปเกิดในเอธิโอเปียหรือประเทศที่ขาดแคลนเงี้ยไม่มีนะอันนี้เป็นอานิสงส์ของมหาทานที่พวกเราทำกันโมทนาร่วมกันนะสาธุโอ้โหนี่นึกดูเวลาเราทำบุญเนี่ยมันทำให้การสร้างบารมีในแต่ละชาติของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะบางคนเคยถามหลวงพี่ว่าเออเราก็นั่งสมาธินะแล้วเราก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแหละถูกไหมแต่ถามว่าก่อนที่จะไปถึงการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงพระอรหันต์เนี่ยชีวิตไม่เหมือนกันนะแต่ละรูปอย่างมีรูปนึงเนี่ยโอ้รูปนี้น่าสนใจก็คือนั่งเรือเนี่ยไปทำงานต่างเมืองไปค้าขายอยู่ดีๆเรือแตกคนคนนี้ชื่อนายพาหิยะพอเรือแตกปุ๊บก็ตัวเองเนี่ยไปติดอยู่ที่ท่าหนึ่งปรากฏว่าเสื้อผ้าอะไรก็หลุดลุ่ยก็เลยเอาใบไม้เนี่ยมาปิดตัวเองแล้วก็เดินไปคนอินเดียสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาเห็นใครทำอะไรแปลกๆเนี่ยเขาจะคิดว่าคนเนี้ยบรรลุแล้วนึกออกไหมนายพายะเดินมาทงๆเอาใบไม้ปิดจุดสองจุดเนี่ยคนแถวนั้นคิดว่าเป็นพระอรหันต์โอ้โหเอาของมาให้ใหญ่เลยนายพายะคิดยังไงเอ่ยคิดว่าโอ้คนมาศรัทธาเราเนี่ยเพราะเราไม่นุ่งผ้านี่แหละแกก็เลยไม่ยอมนุ่งผ้าก็เอาใบไม้ปิดนี่แหละสุดยอดไหมโอ้โหชีวิตลำบากน่าดูเลยนะ แกก็ดำเนินชีวิตอย่างนั้นมาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่ามีเพื่อนแกเนี่ยสมัยอดีตชาติเคยบำเพ็ญสมณธรรมด้วยกันมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเหมือนกันไปเกิดเป็นผมเพื่อนคนนี้น่าสนใจผมคนนี้เห็นเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเราเดินทงมันผิดทางพระอรหันต์ละเลยลงมาเตือนบอกว่าท่านยังไม่บรรลุอะไรเลยท่านไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนะ
ต้องไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู่นถึงจะเป็นพระอรหันต์นายพายะแกก็ได้สติโอ้โหหาพงหาผ้ามานุ่งเลยเดินทางไปเมืองสาวัตถีถ้าเทียบระยะทางเนี่ยโอ้โหจากเมืองสุปาลกะไปสาวัตถีเนี่ยประมาณเป็นพันกิโลนะแกก็ดันด้นไปจะไปหาพุทธเจ้าปรากฏไปที่วิหารไม่เจอพุทธเจ้าพระภิกษุบอกพุทธเจ้าเนี่ยออกไปบิณฑบาตอยู่พายะก็เลยเดินตามไปเลยปกติพุทธเจ้าบิณฑบาตเนี่ยท่านจะรับแต่บาตรไม่แสดงธรรมนะนี่เป็นพุทธธรรมเนียมเลยนายพายะเห็นพุทธเจ้าบอกอ๋อนี่ยังไม่ใช่เวลาแสดงธรรมแกก็เข้าไปเกาะขาพุทธเจ้าเลยบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ขอให้ท่านแสดงธรรมสักหน่อยนึงเถอะพุทธเจ้าก็พูด 2-3 คำบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์โอ้สุดยอดมากก็เลยได้เป็นเอตทัคคะด้านการบรรลุเร็วสาธุบรรลุแล้วแล้วเป็นไงเอ่ยเอ๊ะก็เข้าท่าดีนะใช่ไหมแต่ว่าปกติเนี่ยพอพุทธเจ้าบอกให้บวชหรือเป็นพระอรหันต์ตอนที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยส่วนใหญ่จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพูดง่ายๆว่ามาปั๊บผมทรงไหนไม่รู้เนี่ยจะกลายเป็นทรงเหมือนหลวงพี่เลยแล้วจะมีบาทกับจีวรเนี่ยสำเร็จด้วยฤทธิ์เนี่ยปรากฏขึ้นปุ๊บเลยเหมือนที่หลวงพี่เล่าให้ฟังในวันกฐินนะเอหิภิกขุเนี่ยนะเอหิแปลว่าจงมาพุทธเจ้าก็จะยื่นมือไปเงี้ยบอกเธอจงมาเถิดเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วเธอจงทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งเถิดเนี่ยพอพูดจบปั๊บผมกลายเป็นทรงนี้เลยทรงสุดท้ายผ้ามาทันทีบาทมาทันทีแต่พาหิยะไม่เคยถวายทานที่เป็นบาทและจีวรไว้ในอดีตกาลไม่มีพอไม่มีทำไงอ่ะก็เป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่แบบเป็นปุถุชนนี่แหละก็เดินไปหาบาทกับจีวรปรากฏว่ามีแม่วัวตัวหนึ่งโอ้โหเดินมาขวิดตายพ่อเคยมีวิบากกรรมข้ามภพข้ามชาติกันมาลองคิดดูชีวิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่เหมือนกันนะเห็นไหมบางองค์ก็โอ้โหมาอย่างเทพเลยชีวิตสะดวกสบายตลอดแล้วบรรลุด้วยบางองค์ก็โอ้ยชีวิตสบายแต่ปฏิบัติลำบากแล้วถึงจะบรรลุแต่ว่าถ้าเรามีฐานของมหาทานบารมีแน่นเนี่ยทุกชาติจากนี้ไปเนี่ยจนถึงชาติที่เราจะเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานเนี่ยโอ้มันจะสบายทุกชาติเลยไม่สาธุการกันหน่อยอ่ะสาธุนะเนี่ยมันต้องเป็นผังของเรามันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องสบายทุกชาติชาตินี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าบุญที่เราสะสมไว้เนี่ยไม่หายไปไหนคือบุญนี่มันไม่หายไปไหนอ่ะนึกออกไหมคือทำเนี่ยไม่มีหายแน่นอนอันนี้การันตีได้เลยแต่ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องรอมันสุกงอมนิดหน่อยนะต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ที่สำคัญก็คืออย่าทำบาปเพิ่มเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกไงละชั่วก่อนทำดีแล้วก็ทำใจให้ใสนี่ทฤษฎีนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยจำไม่ได้ได้ยินมาตั้งนานแล้วใช่ไหมโอวาทปาติโมกไงเนี่ยที่เขาเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกโอวาทปาติโมกเนี่ยง่ายๆละชั่วทำดีทำใจให้ใสสามอย่างนี้เนี่ยเราเอาชนะวงล้อแห่งกฎแห่งกรรมของมารได้เนี่ยง่ายๆเลยนะบุญไม่หายไปไหนบาปไม่หายไปไหนเราทำบุญวันนี้เนี่ยบุญส่งผลแน่นอนไม่ใช่ส่งผลครั้งเดียวส่งผลไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมจนกว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเนาะสาธุเดี๋ยวเราตั้งใจรับพรพระกันนะเราก็หลับตาประนมมือรวมใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้เราได้มาบูชาข้าวพระได้สร้างมหาทานบารมี
เราก็นึกให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างนึกอธิษฐานลงไปในกลางดวงบุญใสๆนะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายุสุขิทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวอภิวาทนสีสเนจังวุฒาปัจจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังเตนังรัตนานะอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคะสัพเพเตปยาสัพเพอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิเมตตาสัพเพเตอวมังคลวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกหัวตุสัพพะทาทุกขโรคะปยาเวราโสกหาสันตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยเสธิธานังราพังสุทิภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะพัวคังวัตถิจะยสวัสตวัสจะอายุจะชีวเสถียพวันตุเตภวตุสัพพมังคละ
ราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้มีบุญเยอะๆสุขทั้งกายสุขทั้งใจธรรมะใสสว่างคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการเทอญสาธุเดี๋ยวเราก็จะได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันแล้วก็พอถึงเวลา16:30เราก็จะทำพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางเมืองไทยเนาะเดี๋ยวเราเชิญมาถ่ายรูปค่ะและก็กราบอนุทนาบุญกับท่านประธานทั้ง4คณะโดยมีท่านประธานคณะที่1นะคะประธานกล่าวคำถวายประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์กัลยาณมิตรพัชรวันกัลยาณมิตรเด็กหญิงอารยาฟานยานท่านประธานคณะที่2ท่านประธานกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยกัลยาณมิตรอัฏฐพรคุณพ่อวีรชัยคุณแม่ณรมนเรืองธรรมกิจท่านประธานคณะที่3ท่านประธานกล่าวคำถวายทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนพฤศจิกายนกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวและท่านประธานคณะที่4ท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนเหมันตการปาปุระนานิหรือถวายกองทุนเครื่องกันหนาวกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวชและครอบครัวค่ะแล้วก็กราบอนุทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญกองทุนเหมันตการปาปุระนานินะคะโดยมีท่านประธานเจ้าภาพกิติมศักดิ์กัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวท่านประธานกองทุนกิติมศักดิ์กัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรจิราวดีกัลยาณมิตรอนนท์ศรีสุวรรณกัลยาณมิตรนิติคำแดงกัลยาณมิตรนิคคอฟแมนท่านประธานกองทุนกิติมศักดิ์กัลยาณมิตรชนุกนาถพิมพ์ศรีและครอบครัวกัลยาณมิตรคำพั่วกัลยาณมิตรไตรคำนาวะรังสีและครอบครัวกัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขกัลยาณมิตรพัชรวรรณและกัลยาณมิตรเด็กหญิงอารยาฟานยานท่านประธานกองทุนกิติมาเสริม
กัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปและครอบครัวกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีและครอบครัวกัลยาณมิตรประณัสดาคุณพ่อจวนคุณแม่อุ่นชานุสิทธิ์กัลยาณมิตรอรุณรัตน์สงครากัลยาณมิตรศิวัชยาพลอยงามกัลยาณมิตรณภัทรเตชะอุบลและกัลยาณมิตรการผูกบุญเชิดกัลยาณมิตรนันทนาบุญทะเลิงศักดิ์กัลยาณมิตรธงชัยสีมากัลยาณมิตรวชิระสุนันแสงทองและก็ท่านกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมปัจจัยกองทุนเหมันตการปาปุระนานินะคะหรือถวายกองทุนเครื่องกันหนาวและก็ถวายกองทุนทุกๆกองบุญกับวัดพระธรรมกายบอสตันในวันนี้ค่ะและในเวลา 22:30 นก็จะเป็นพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายที่เมืองไทยค่ะที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตสังฆังสรณังคโตอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะตังสังฆังอภิปูชยามิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันนมยังวัฏสังภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุคาสะปุคาสะอัจจโยโนภันเตอัจจโยโนภันเตอัจจคมาอัจจคมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอกุสเลยะถาอกุสเรเยมะยังกะรัมหาเยมะยังกะรัมหาเอวังภันเตมะยังเอวังภันเตมะยังอัจจโยโนอัจจโยโนปฏิคันหาทาปฏิคันหาทาอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสง
ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้าสืบต่อไปในเบื้องหน้ากาสากาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารกานทวารชิวหาทวารกานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถอในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโอกาสาโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารกานทวารชิวหาทวารกานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถอในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดกาสากาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารกานทวารชิวหาทวารกานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถอในการบัดเดี๋ยวนี้เถอขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะ
คุณครูประชาอาจารย์คุณครูประชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติชาติแสนชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานปัจจยโยโหโตนิพพานปัจจยโยโหโตกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใครๆกับเราปลื้มตาหลับตาพริ้มๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะตรงนี้อย่าดูเบานะลูกนะตั้งหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลยให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งรอให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะต้องให้พอดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นผิวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะจะนั่งธรรมะนั่งสมาธิก็ดีจะสั่งสมบุญบารมีก็ดีต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของใจของเราจะได้กิ่งเกลี่ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลย
ลืมทุกสิ่งให้หมดทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องคิดอย่างนี้นะลุงนะหายใจเบิกบานผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำตรงนี้ให้ได้นะลูกนะตรงนี้สำคัญพอเราผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเดี๋ยวใจของเราก็จะใสๆเยือกเย็นเพราะเราไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะลูกนะในช่วงที่เราจะนั่งธรรมะสร้างบารมีแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจของเราหรือทำความรู้สึกของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกอายตนะนิพพานไม่ซ้ำพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้แหละที่พยามารกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้มนุษย์เฉลียวใจหรือรู้ว่ามีทั้งที่เป็นตำแหน่งดั้งเดิมของตัวเราเองนี่แหละของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละจ้ะเขาก็กันนักกันหนาทีเดียวดึงใจของเรานี่แหละไปติดกับโลกภายนอกเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเราได้เห็นได้ยินที่หูของเราได้ดมได้จมูกลิ้มรสได้ลิ้มสัมผัสได้กายและใจก็เลยไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไปเป็นสาระแก่นสารให้ใจไปติดเหล่านั้นชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวายแถมหลงเข้าใจผิดว่าตรงนั้นแหละคือแหล่งแห่งความสุขหรือจะทำให้เราได้พบกับความสุขสมหวังในชีวิตที่แท้จริงได้แล้วก็เอากฎแห่งกรรมมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะให้หลุดไปแล้วยังบังคับทุกอย่างเลยมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้ในภพทั้งสามชีวิตจึงไม่ปลอดภัยจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างทั้งที่มีความพร้อมที่พ
ผู้ไม่รู้ทั้งหลายปรารถนาเครื่องของทั้งหลายนะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตายตนพระศรีมหาโพธิ์นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันนิ่งพอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในก็เห็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมเมื่อใจเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วที่เป็นเครื่องกันก็ตกศูนย์เห็นดวงใสลอยมาจากฐานที่หกตรงจุดตัดตรงนั้นแหละที่มาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นการรู้แจ้งบังเกิดขึ้นรู้แจ่มแจ้งไปตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรที่เรียกว่าสัจธรรมก็เห็นอย่างนั้นเห็นแจ้งเหมือนดึงของจากที่มืดไปอยู่กลางแจ้งเห็นเรื่องราวของสรรพสัตว์สรรพสิ่งโดยเฉพาะตัวของเราเองไปตามลำดับเลยเห็นไปตามความเป็นจริงใจท่านก็นิ่งอย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นแนวดิ่งลงไปดิ่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวเห็นเป็นชั้นๆเข้าไปชีวิตที่สลับซับซ้อนเห็นกายในกายที่ซับซ้อนกันอยู่ภายในเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมก่อนเป็นดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวใจก็ยิ่งมีความสุขปิติดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในที่โล่งว่างแล้วก็เห็นดวงธรรมเป็นดวงดวงขึ้นมาเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุทิยาทัสสนะเป็นดวงดวงใสใสแล้วก็เห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ทั้งกายธรรมสัญจรกันอยู่ภายในถึงกายธรรมถึงกายของพระตถาคตเจ้าเป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกยิ่งกว่ารัตนะทั้งหลายทั้งในโลกนี้โลกอื่นในเทวโลกในพรหมหรืออรูปพรหมทั้งใสกว่าสวยกว่าใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธินั่งอยู่เป็นแผ่นฌานโลกุตระฌานสงบติ้งในอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนิ่งอย่างเดียวเอาชนะอริยบทอื่นได้แล้วนิ่งอย่างเดียวเข้าในโลกไปเรื่อย
กายเหล่านี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกันทั้งตัวเราเองแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยหรือรู้แต่ไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ออกนี่เลยจะเห็นธรรมก่อนแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นตถาคตธรรมก็ต้องเป็นดวงใสๆตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมภายนอกคือข้อปฏิบัติภายนอกให้เข้าถึงทำภายในที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวในที่สุดก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในของตัวเราซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่ที่จากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดจากชีวิตที่อยู่ในโลกมายาเหมือนคนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาจากชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานก็เปลี่ยนมาเป็นความเบิกบานรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรวมประชุมอยู่ในองค์พระธรรมกายภายในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราเองเพราะฉะนั้นลูกทุกๆคนก็จะต้องหยุดใจนิ่งให้เข้าไปถึงให้ได้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก้อนน้ำแข็งใสๆจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เราคุ้นเคยของใสๆสวยๆงามๆนะนึกตั้งมั่นอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดแต่ต้องนึกอย่างเบาๆธรรมดาธรรมดาอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพถ้าเน้นและเค้นมันจะตึงไม่สบายผิดหลักวิชาต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจค่อยๆนึกไปอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆซอฟๆละมุนละไมค่อยๆบรรจงนึกถึงอย่างเบาๆเบาเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องใจเย็นๆเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนึกเห็นได้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเพราะการเห็นภายในจะต่างจากภายนอกเริ่มต้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต่อไปจะชัดกว่าส่วนการเห็นภายนอกเริ่มต้นชัดกว่าแต่ต่อไปก็จะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักให้เข้าใจให้ดีนะจ๊ะ
ดังนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครนึกถึงองค์พระได้หรือเข้าถึงได้ก็ตรึกนึกถึงองค์พระใสใสให้ใจหยุดในกลางองค์พระใสใสในทํานองเดียวกันนะจ๊ะร้องกับประคองใจเดียบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้กลั่นจิตกลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่อันไม่มีประมาณนี้จากการบูชาข้าพระกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดิมนะจ๊ะอนัมยังมุตสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังสุปาพยัญชนะสุปาพยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโภชนางโภชนางอุทกังวะรังอุทกังวะรังพุทธัสสะพุทธัสสะธัมมัสสะธัมมัสสะสังคัสสะสังคัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าพุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะ
ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผลได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจัยโยโหตุเมื่อเราได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาข้าพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ได้เห็นนั่งเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะใจของเรายังหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ขยื่นเลยนะจ๊ะตั้งนิ่งนุ่มเบาๆสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆทีเดียวใครที่เพิ่งจะเริ่มกำหนดบริกรรมอนิมิตได้ก็กำหนดเป็นดวงใสๆหรือกลางองค์พระใสๆนึกเบาๆอย่างสบายๆใจเย็นๆนะจ๊ะส่วนใครที่ก็เข้าถึงแล้วผ่านการตกศูนย์เข้าถึงแล้วเนี่ยก็หยุดนิ่งกลางดวงธรรมใสๆที่เข้าถึงกลางกายในกายใสๆที่เราเข้าถึงเข้าถึงกายไหนก็นิ่งอยู่ในกลางกายนั้นจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพรูปภพหรือกายใดๆนะจ๊ะตั้งนิ่งนุ่มเบาสบายใสๆจะกล่าวถึงพระธรรมกายก็นิ่งอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนิ่งนุ่มเบาสบายใสเยือกเย็นนะจ๊ะให้ใจตั้งมั่นใจจะตั้งมั่นตรงนี้ได้มันต้องหลุดจากกายหยาบเหมือนตัวเราหายไปแล้วไปอยู่อีกมิติหนึ่งสภาวะธรรมหนึ่งนิ่งแล้วก็นึกน้อมอัตถยธรรมคือดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวซึ่งเรามีส่วนในการเป็นเจ้าของนี่นะจ๊ะในบุญนี้เนี่ยแล้วก็นึกน้อมทั้งหมดไว้ในกลางกายกลางดวงธรรมกลางกายต่างๆอย่างนั้นนะจ๊ะเท่าที่เราจะทำได้อย่างเบาๆสบายๆให้นิ่งใจถ้าทำเป็นแล้วมันจะเห็นเป็นภาพทั้งหมดแล้วก็นึกกราบอาราธนาในใจ
ถึงมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพนิสสจันทสโรพร้อมกับทีมงานของท่านนะจ๊ะมีคุณยาอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นต้นนะจ๊ะของท่านมีมากคือคุณยายมหารัตนปฏิกาใจของนกยูงมหารัตนปฏิกาทองสุขสำแดงปั้นแม้เรามาใหม่ไม่รู้จักท่านก็นึกอย่างนี้ไปก่อนเพราะท่านก็รู้จักเราไม่ว่าจะมาภายหลังก็ตามเมื่อเรานึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราเมื่อท่านนึกถึงเราเนี่ยท่านก็จะเอารวบเราทุกคนเลยโลกคือนึกนิดเดียวทั้งนั้นกายของเราก็จะไปอยู่ในกลางท่านเลยกลางองค์พระธรรมกายของท่านพร้อมทั้งทายาธรรมองค์พระธรรมกายนั้นขยายใหญ่มากสุดขอบฟ้าหรือใหญ่กว่านั้นไปเรื่อยๆใสบริสุทธิ์สว่างมากท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายเมื่อท่านทราบความปรารถนาของเราจะน้อมนำทายธรรมนี้ไปถวายเนบพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานท่านกับประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านเชี่ยวชาญก็โดยการหยุดนิ่งอย่างเดิมอย่างเดียวไม่เคยยื่นในกลางกายธรรมของท่านที่ผุดผ่านซ้อนมาหนาแน่นใสบริสุทธิ์แล้วก็รวบไปเลยตกศูนย์เข้าไปสู่อายตนะนิพพานในอายตนะนิพพานก็มีแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายล้วนเป็นธรรมกายทั้งสิ้นเกตอบโตมสว่างสวัยเต็มไปหมดเลยนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยสงบนิ่งขานิโรธสมาบัติเป็นเนื้อนาบุญของเรานะจ๊ะมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านกับทัพทวีอาหารเหล่านี้ทายธรรมเหล่านี้จากน้อยเป็นมากจากมากเป็นเยอะนับไม่ถ้วนเท่ากับปริมาณของพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่สุดรู้สุดญาณของท่านสุดการเห็นในธรรมจักขุรู้ได้โดยญาณทัศนะนั่นแหละทัพทวีถวายหมดพระธรรมกายพุทธเจ้าท่านไม่ได้ครบชั้นแบบประสงค์อย่างนี้นะจ๊ะแต่ท่านสงบนิ่งเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราสว่างสวัยเต็มไปหมดเลยบุญปุญญาภิสันดารบุญญาธาตุก็เกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญจากทุกพระองค์รวมในกลางกายเราเป็นดวงบุญใสๆที่จะทำให้ไปดึงดูดบุญต่างๆอีกมากมายที่เราเคยทำไว้ในกลางกายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราธรรมมหาปุจจเนยอาจารย์ทุกท่านก็ทับทวีบุญนี่ไปแก้ไขวิบากกรรมวิบากมรที่เราพลาดพลั้งเมื่ออกุศลก็สิงจิต
ั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันไม่ส่งผลต่อไปในอนาคตหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เชื่อมสายสมบัติสายบุญปรับลงธาตุของเราทั้งธาตุธรรมของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่านี้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังยาววัยสร้างบารมีเรื่อยไปสอนตัวเองได้ให้ละชั่วทำแต่ความดีและทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจะมีดวงปัญญาเกิดขึ้นสอนตัวเองได้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีจะใช้สังขารร่างกายเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีใช้ทรัพย์หรือทุกสิ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีจะไม่เอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทลายในเรื่องที่ไร้สาระแก่นสารแถมได้วิบากกรรมติดมาอีกจะสอนตัวเองได้ใจจะเปิดกว้างเมื่อมีกัลยาณมิตรผู้มีความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงมาแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็รับได้ด้วยความปีติยินดีซาบซึ้งในพระคุณของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะเจอแต่กัลยาณมิตรบัณฑิตนักปราชญ์คนไปคนผ่านก็จะห่างไกลถ้าใครได้อย่างนี้แบบนี้ถือว่ามีบุญมากมีบุญญาลาภที่มีผู้คอยประคับประคองให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามสั่งสมบุญบารมีอย่างเดียวไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะลูกนะให้ตรึกนึกถึงบุญให้ดีในช่วงที่มหาปุจฉเนจารย์เนี่ยกำลังรัตนาพระนิพพานท่านลองแก้ไขปรับปรุงถ้าทำเห็นจำพิรู้เราอยู่นี่อธิษฐานจิตให้ดีมาปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดพยายามที่อกุศลเข้าสิงจิตแต่ตอนนี้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นเราจะตั้งใจสร้างบารมีขอบุญนี้เชื่อมสายบุญสายสมบัติให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการเงินซื้อง่ายขายกล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายคนภัยคนพานใกล้ห่างใครบัณฑิตนักปราชญ์ให้เข้าใกล้ปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายให้ได้เข้าถึงธรรมกายอย่างสะดวกสบายถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการไม่ผิดไม่เพี้ยนให้สอนตัวเองได้ให้อยู่ในเส้นทางแห่งการเป็นยอดนักสร้างบารมีทรัพย์สมบัติอยู่ที่ใดใดเมื่อเรามีความตั้งใจจะนำมาสร้างบารมีก็ขอให้เราได้อย่างอัศจรรย์ให้สำเร็จง่ายๆโดยเร็วพลันอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตใกล้ละลายหายสูญทุกโศกโรคภัยต่างๆ
ให้ละลายให้สูญให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆเป็นต้นอย่างนี้ได้จารกติฐานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่เป็นสมณะก็ขอให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้บวชสองชั้นเป็นต้นแต่จ้ะกระแสทานแห่งบุญกำลังต่อเนื่องกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะอธิษฐานอะไรก็เอาตอนช่วงนี้อย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆต้องตั้งใจนะลูกนะต้องตั้งใจให้ใจตั้งให้มันถูกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถึงจะดังไปถึงอายตนะนิพพานต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตไปมีเอฟทุกๆคนนะลูกนะสัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโส
เตอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุเรากล่าวคำลาเข้าพระโดยพร้อมกันว่าเสสังมังกลังยาจามะกันนะเสสังมังกลังยาจามะวันนี้เราก็โมทนาบุญกับบูชาเข้าพระและบุญทุกๆบุญกันนะสาธุเดี๋ยวเราตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้พวกเราทุกคนครอบครัวรวมทั้งผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนามาให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีธรรมะใสสว่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการเทอญสาธุตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะและสำหรับพิธีบูชาข้าวพระในวันนี้ก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานทุกๆคณะในวันนี้นะคะเฉพาะท่านประธานกล่าวคำถวายประทีปแสงสว่างบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์กัลยาณมิตรพัชรวรรณกัลยาณมิตรเด็กหญิงอรยาฟานยานท่านประธานกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยกัลยาณมิตรอัฐพรคุณพ่อวิรชัยคุณแม่ณฤมลเรืองธรรมกิจค่ะท่านประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนพฤศจิกายนกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวและท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนเหมันตการปาปุระนานิกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวชและครอบครัวค่ะและก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกๆคณะที่ได้มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระและถวายกองทุนทุกๆกองทุนในวันนี้นะคะทั้งที่มาร่วมในศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายบอสตันและที่ร่วมพิธีผ่านช่องออนไลน์ทั้ง Facebook Live และออนซูมในวันนี้ค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสาธุอนุโมทนา
ทนาในมหากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่